ที่อยู่ทุกวันนี้ก็คือห้องเช่าค่ะค่ะตกเดือนนึงก็ประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ก่อนหน้านั้นก็คือก็เลี้ยงลูกค่ะร้อยมาลัยรับจ้างเขาร้อยมาลัยบ้างไปเก็บสวนพริกบ้างแล้วพ่อเกิดเหตุตอนนั้นตัวเองคลอดลูกคนเล็กได้เดือนเดียวพ่อโดนรถเฉี่ยวขาหักใส่เฝือกอยู่3เดือนตัวเองก็มาอยู่กับพ่อเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คืออยู่กับแฟนเริ่มแรกก็คือพ่อเริ่มขายก่อนนานมากละแล้วก็มาทำอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ดีนะเพราะว่าเราเห็นพ่อเราทำแล้วมันเป็นนายตัวเองชอบรักในอาชีพนี้ตั้งแต่เห็นว่าพ่อทำแล้วก็ไม่เคยอายด้วยรายได้ก็มาจากเราขายข้าวเกียบกับพวงมาลัย2 อย่างเนาะแล้วก็หารายได้ได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าภาระรายจ่ายเราก็เยอะมีมอเตอร์ไซค์ที่ว่าติดไฟแนนซ์เนาะ2คันเดือนละ 1,300 ต่อคันค่ะถามว่ามีเก็บไหมไม่มีเก็บเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องใช้หมุนทุกวันใช่ค่ะเราต้องลงทุนทุกวันกินทุกวันเป้าหมายในชีวิตหนึ่งเลยคือใจอยากให้มีเป็นทุนการศึกษาลูกเพราะว่าคนเราอ่ะไม่รู้เนาะว่าจะอยู่กับลูกได้นานแค่ไหนใจคิดอย่างเดียวเลยไม่ได้คิดว่าเราจะเก็บเงินไว้ตอนแก่แต่ว่าส่งให้เขาเรียนเยอะๆลูกๆนะคะก็จะช่วยล้างจานกวาดบ้านถูบ้านเก็บเสื้อผ้าตากเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะคือใช้อะไรคือเขาเอาหมดอยู่ที่ว่าเราจะมองว่าลูกเราทำได้มากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะแต่ถามว่าเก่งทุกคนค่ะจริงๆแล้วอยากได้เงินดูหุ่นมาดูแลพ่อดูแลเด็กๆเนาะแต่ว่าทีนี้พ่อแกสิ้นบุญก่อนหน้านั้นแกป่วยด้วยหลอดเลือดแดงโป่งพองใส่ขดลวดแทนแกก็ยังไม่เป็นอะไรเท่าไหร่ใส่มาได้สักเดือนนึงค่ะเส้นเลือดในสมองแกตีบเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกยาวมาเลยรายการก็จะมาถ่ายทำแล้วเนาะเราก็บอกให้แกรออะไรเงี้ยแต่แกไม่ไหวเป้าหมายที่อยากทำทุกวันนี้เพื่อลูกอย่างเดียวเลยค่ะอยู่เพื่อลูกทำเพื่อลูกค่ะอยากบอกว่าอะไรอยากบอกลูกค่ะว่าแบบรักมากรักที่สุดคือดวงใจคือกำลังใจอยู่ได้ก็เพราะเขา